หมวยไปไหนล่ะพาวันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรอทำไมไม่มาช่วยงานแกบ้างอยู่หลังร้านน่ะแกก็ส่งลูกเรียนจนจบแล้วไม่ใช่เหรอและทำไมยังต้องมาทำงานงกๆอยู่แบบนี้อีกล่ะแกก็รู้ฉันมีหนี้เยอะจะให้หยุดทำงานได้ยังไงอ้าวแล้วทำไมป้าพาไม่ให้หมวยช่วยล่ะคะเรียนจบมีงานทำแล้วนี่ใช่ฉันมีงานทำแต่ก็ไม่ได้รวยนี่แล้วหนี้ของแม่เกี่ยวอะไรกับฉันก็ไม่ถึงขั้นต้องช่วยใช้หนี้หรอกแต่ก็ควรช่วยงานแม่บ้างปะก็ฉันไม่ว่างนี่เลี้ยงลูกอยู่ไม่เห็นหรอก็แค่แมวแต่นี่แม่แกเป็นคนเลี้ยงแกมานะแล้วแกจะมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอุ้มแค่นี้ป้าทำได้เห็นไหมแม่ฉันยังไม่ว่าอะไรเลยแล้วแกเป็นใครมาว่าหมวยกลับบ้านก่อนนะที่นี่แอร์ไม่เย็นอ่ะเดี๋ยวลูกหมวยร้อนป้าพาคะนี่หมวยมันรู้หรือเปล่าว่าที่มันเรียนจบเพราะป้าไปกู้เงินเขามาช่างมันเถอะ แกจะไหวไหมเนี่ยพาฉันไหวมาค่ะเดี๋ยวอุ้มช่วยป้าไปนั่งพักก่อนเถอะค่ะหนูอุ้มทำให้เองไม่เป็นไรพักเธอค่ะแล้วยาอยู่ไหนคะเนี่ยอุ้มไปหยิบมาให้อยู่ในครัวนะจ้าแกโชคดีจังที่มีลูกสาวอย่างอุ้มคอยดูแลมันก็จริงแต่ถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้เลยนะฉันน่ะไม่อยากให้แกทำงานหนักแบบนี้อีกแล้วไม่เป็นไรฉันยังไหวขอบใจแกมากนะเซย์ฮายลูกแม่เดี๋ยวตอนเย็นแม่ซื้อขนมแมวเลียที่ลูกชอบมาให้นะเออหนวยแม่อยากกินบัวลอยตรงตลาดอ่ะเลิกงานซื้อมาให้แม่หน่อยนะหนูไม่ว่างอ่ะต้องพานายไปเลี้ยงฉลองที่เขาได้งานใหม่แล้วอีกอย่างนะร้านที่แม่ชอบก็คนเยอะด้วยแต่ว่าหนูไปทำงานก่อนนะจะสายแล้วอ่ะพูดไงโอ้แม่อย่าลืมเทข้าวให้เซฮายด้วยนะวันนี้หนูกลับดึกโอเคเที่ยงแล้วอ่ะไปกินข้าวกันเออไปหิวแล้วเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวฉันขอเคลียร์งานแป๊บนึงนะจะเสร็จละแหมขยันขนาดเนี้ยรวยเละแล้วมั้งไม่ได้หรอกลูกฉันต้องกินต้องใช้นี่แกลงทุนกับแมวเยอะไปปะเมื่อก่อนฉันก็เห็นซื้อของให้แมวเยอะแยะเลยเออจริงมีเงินก็เก็บไว้บ้างมันเป็นความสุขของฉันต่อให้จะต้องทำงานหลังขดหลังแข็งยังไงเสียหายลูกฉันก็ต้องสบายจ้าเอาที่สบายใจแล้วนี่ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะฉันหิวจะแย่แล้วใกล้อยู่แล้วเนี่ยรีบจังเลยเราจะไปกินกันร้านไหนอ่ะมันมีอยู่ร้านนึงมีคนมารีวิวว่าทำอร่อยราคาไม่แพงอยู่แถวนี้แหละดีเหมือนกันกินไม่ต้องแพงมากฉันจะได้เอาเงินไปซื้อขนมให้ลูกกินค่ะทุ่มเทเพื่อลูกสุดๆแน่นอนก็ฉันมีลูกแค่ตัวเดียวนี่ร้านนี้เหรอที่พวกแกอยากมาใช่ร้านนี้แหละไปกันเถอะฉันหิวแล้วร้านมีเป็นร้อยทำไมต้องอยากมาร้านแม่ฉันด้วยเนี่ยเชิญจ้าอ้าวหมวยพาเพื่อนไปกินข้าวเหรอลูกอ้าวหมวยนี่ร้านแม่แกเหรอฉันก็ไม่รู้ว่าพวกแกหมายถึงร้านนี้ถ้ารู้ก็พาร้านอื่นไม่เคยคิดจะช่วยแม่และยังจะไม่ให้เพื่อนมาอุดหนุนร้านอีกแล้วนี่แกมาทำอะไรร้านแม่ฉันอีกเนี่ยก็ลูกสาวร้านนี้เขาไม่ยอมมาช่วยแม่ตัวเองอะดิฉันก็เลยต้องมาช่วยแทนมันเรื่องของฉันนี่ค่ะแม่แกทำอาหารน่ากินมากเลยอ่ะ
เดี๋ยวก่อนแกกินคู่กับสลายจาบานสิอร่อยนะเป็นไงอร่อยจริงด้วยอ่ะจะซื้อจากที่ไหนเนี่ยในแอปส้มอ่ะพิมพ์คำว่า5โมงเย็น Channel ตอนนี้มีโปร2แถม1ด้วยนะโอเคเดี๋ยวฉันจะสั่งมากินบ้างหนูโอนเรียบร้อยนะคะป้าหนูก็โอนแล้วนะคะเอ้ารีบไปไหนเนี่ยงั้นพวกหนูกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะป้าพานั่งก่อนค่ะดมยาดมก่อนค่ะป้าไปหาหมอไหมคะลุ้มโทรตามหมวยให้ไม่ต้องหรอกปุ้มถ้าหมวยก็ทำงานไปเถอะแต่ป้าไม่เป็นอะไรนั่งพักแป๊บเดียวก็หายบีบให้นะคะเซไฮแม่กลับมาแล้วลูกเป็นอะไรไปอ่ะลูกทำไมซึมแบบนี้อ่ะแม่เอาอะไรให้ลูกหนูกินเนี่ยทำไมเซไฮซึมแบบนี้อ๋อแม่เอาปลาทูให้กินน่ะมันเป็นอะไรเหรอก้างติดคอมันแน่เลยทำไมแม่ทำแบบนี้อ่ะถ้าลูกหนูเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงแม่ขอโทษเซฮายอย่าเป็นอะไรไปนะลูกจะพาลูกไปหาหมอนะไม่ต้องรอป้าพาเป็นไงบ้างคะดีขึ้นไหมได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปรับนะคะค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรอ่ะนี่หมวยป้าพาไม่สบายอยู่นะไม่ใช่จะพาแม่ไปหาหมอเลยหรือไงทีแมวก้างติดคอแกรีบพาไปหาหมอฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าถ้าแม่แกเป็นอะไรขึ้นมาแกจะทำยังไงแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนี่พ่อเธออุ้มคุยกับคนแบบนี้ไปก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกสมองมันคิดไม่ได้เคยรู้หรือเปล่าว่าแม่เราเหนื่อยเพื่อเราแค่ไหนแม่เขาจะไปเหนื่อยอะไรถ้าจะเหนื่อยก็คงเหนื่อยกับเพื่อนสนิทแล้วก็ลูกสาวมากกว่าที่ชอบทำตัวรู้ดีไปหมดเรื่องของครอบครัวคนอื่นเนี่ยมันจะมากเกินไปแล้วนะหมวยอุ้มป้าขอโทษแทนหมวยด้วยนะแกไม่ต้องมาขอโทษลูกฉันหรอกแต่แกควรบอกเรื่องนั้นให้หมวยรู้สักทีไม่เอานะแตนไม่เป็นไรฉันยังไหวนี่ฉันเห็นแก่ๆนะป้าอุ้มกลับบ้านกันเถอะค่ะแม่ถ้ามีอะไรป้าโทรหาหนูเลยนะคะจ้ะขอบใจนะลูกทำไมแม่ชอบทำให้คนอื่นเขามาด่าหนูตลอดเลยว่าหนูไม่ดูแลแม่คือแม่วันนี้แม่ดีขึ้นยังถ้ายังไม่หายก็อยู่บ้านเถอะพรุ่งนี้ไม่ต้องไปร้านหรอกเดี๋ยวสองแม่ลูกนั่นก็มาว่าหมดอีกแม่ยาแล้วตอนเที่ยงก็อย่าลืมเอาข้าวให้ลูกหนูกินด้วยนะไปทำงานก่อนThank you.
ไปไหนเนี่ยหมอทันแม่ก็คงไม่ตายยังมีหน้ามาโทษคนอื่นอีกเหรอฉันโทรไปหาแกตั้งหลายสายแต่แกไม่รับขนาดแม่แกป่วยอยู่อ่ะแกยังไม่อยู่ดูแลเลยฉันก็ต้องออกไปทำงานหาเงินไงไม่ต้องมาอ้างเลยอยู่บ้านแกก็ไม่เคยออกค่าใช้จ่ายอะไรหนี้ของแม่แกก็ไม่เคยช่วยใช้แล้วหนี้ของแม่จะมาเกี่ยวอะไรกับฉันนี่แกไม่รู้เลยหรือไงค่าเทอมค่าหอถ้าพาไม่ไปกู้เงินมาแล้วแกจะมีเงินที่ไหนใช้ที่พามันทำงานหนักทุกวันจนป่วยแบบนี้ก็เพราะหาเงินไปใช้หนี้เขารักแมวรักแฟนแต่ไม่เคยรักแล้วก็ดูแลแม่ของตัวเองเลยจนป้าพาต้องมาเป็นอย่างนี้ไงตอนนี้แม่ก็ตายไปแล้วอ่ะแกจะพูดเรื่องนี้มันได้เหรอขึ้นมาระวังเถอะผลกรรมที่แกทำให้กับแม่แกมันจะตามทันเข้าสักวันไปกันนะคะแม่มีอะไรกันอ่ะก็ตอนนี้เขาลือกันว่าบริษัทกำลังขาดทุนเหมือนว่าจะเลิกจ้างพนักงานฮะอะไรนะโดนเลิกจ้างแบบนี้จะทำไงต่อดีวะเนี่ยหมวยทำอะไรเนี่ยหมวยบอกป้องมันเหรอทำไมชั่วแบบนี้วะทำแบบนี้ได้ยังไงวะนายทำแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยเราเลิกกันเถอะเออดีก็ตั้งใจจะเลิกอยู่แล้วแหละออกไปได้แล้วป่ะทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะฉันกินแค่มาม่าแกยังจะมาแย่งฉันอีกเหรอออกไปให้หมดเลยไปงานก็หายากจังวะฮัลโหลค่ะอันนี้คือรับแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะโหนุ่นแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมไหมอะช่วงนี้ฉันช็อตจริงๆว่ะไม่มีหรอกช่วงนี้ฉันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันไหนจะค่าบ้านค่ารถอีกฉันรู้นะว่าแกมีเห็นยังโพสรูปไปเที่ยวอยู่เลยจะไม่มีได้ยังไงช่วยฉันหน่อยได้ไหมนุ่นนี่ฉันทำงานมาเพื่อให้ตัวเองใช้เงินไม่ได้ใครมายืมแค่นี้นะโอ้ยเพิ่งไม่ได้สักคนเพื่อนภาษาอะไรวะโอ้ยนี่ก็จะเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนี่ยมันคงเป็นเวรกรรมที่หมวยเคยทำกับแม่ไว้หมวยขอโทษนะ